สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกเข็มมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีขาว2เส้นนะคะสีบานเย็น2เส้นค่ะก็จับปลายริบบิ้นนะคะทั้ง4เส้นเรียงให้เสมอกันนะคะแล้วก็วัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรครึ่งค่ะพอวัดเสร็จแล้วพับลงไปนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมานะคะก็เป็นเส้นที่2เราเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกนะคะลวกปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราพับขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดมาทางขวาค่ะเนี่ยค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จับลงมานะคะจับลงมาด้านล่างค่ะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาทางขวามือเราก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะหลังจากนั้นเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นนะคะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาทางขวาค่ะเราก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นที่เราจะทําเส้นต่อไปจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะของเส้นสีขาวนะคะเนี่ยค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวานะคะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีขาวนี่นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเราจับริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะแล้วเราก็ม้วนปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกล้วยสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่นะคะได้ลักษณะแบบนี้เส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นสีขาวนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับไปทางขวานะคะ
แล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลวยสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะเราม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกลวยสีบานเย็นนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับขึ้นมาด้านบนนะคะสอดลงไปนะคะด้านบนของเส้นนะคะสีบานเย็นที่เราทําอยู่นะคะสอดขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นนะคะจะมาทะลุออกนะคะตรงเนี่ยค่ะตรงสีบานเย็นนะคะตรงกลีบดอกสีบานเย็นนะคะทะลุออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะตอนดึงนะคะก็ให้เอามือกดฐานตรงกลีบดอกสีบานเย็นไว้นะคะเนี่ยค่ะขอบของริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะถ้าดึงไปมากกว่านี้เส้นต่อมาค่ะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนสีขาวนะคะสอดลงไปเลยค่ะด้านบนของเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกด้านบนของเส้นสีขาวนะคะเนี่ยค่ะทะลุออกมาแล้วค่ะตอนดึงก็ให้เอามือจับนะคะกลีบดอกสีขาวไว้นะคะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเราจับขึ้นมาด้านบนนะคะของเส้นค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นจะทะลุออกด้านบนค่ะเนี่ยค่ะตอนดึงก็เอามือกดฐานไว้ค่ะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นขึ้นมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะเราจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเรานะคะก็จะชี้ออกไปนะคะทางขวามือค่ะแล้วเราก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีขาวเลยค่ะสอดลงไปเลยค่ะด้านหน้าเส้นเลยนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะเราก็พับปลายริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปนะคะทางขวามือเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นสีบานเย็นค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเนี่ยค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีขาวนี่นะคะเราจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราชี้ไปทางขวาค่ะเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวาเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ
แล้วเราก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ